ช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูขนมจีนน้ำยาลาวมาฝากค่ะนำเนื้อปลาดุกย่างใส่ลงในครกตามด้วยเครื่องปรุงน้ำยาปลาโลโบโคลกให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่ส่วนผสมที่โคลกเตรียมไว้และกระชายบุบพอแตกคนให้เข้ากันรอเดือดปรุงรสด้วยน้ำปลาร้าและน้ำปลาตามด้วยลูกชิ้นปลาและใบมะกรูดฉีกคนให้เข้ากันรอเดือดอีกครั้งใส่ต้นหอมหั่นท่อนคนให้เข้ากันปิดไฟตักน้ำยาลาวใส่ลงในภาชนะรับประทานคู่กับขนมจีนและผักสดพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูขนมจีนน้ำยาลาวมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th